มาดูโครงการของทกศนะคะที่ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะพัฒนาเกษตรกรร,กร,ร,รุ่นใหม่50,000คนนะคะสู่ผู้ประกอบการธุรกิจกเกษตรชั้นนำภายในปี2571เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร,ร,กร,รไทยไปสู่ภาคการผลิตที่มีมูลค่าสูงกว่านี้ค่ะ นายชัดชัยศิริไลนะคะผู้จัดการธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทอกศนะคะแล้วก็นายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรร,กรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวนห0 0หมคนนะคะสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกเกษตรชั้นนำภายในปี2571 โดยนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตผลักดันสู่การเป็นเกษตรกรหัวขบวนที่สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาแบ่งปันให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นรวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชํารนีนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้ในชุมชนนายชัดชัยบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของทกศที่หวังเป้าหมายสู่การเป็นแกนกลางการเกษตร โดยจะสนับสนุนนะคะการพัฒนาแล้วก็การยกระดับกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน45ปีแล้วก็มีความต้องการเข้ามาร่วมพัฒนาอาชีพทางการ,กรเกษตรนะคะมีทักษะการบริหารการจัดการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม มีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรอิสระสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเติมเต็มศักยภาพผ่านหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกมิติเพื่อช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาคการ,กรเกษตรของไทยเข้าสู่เวทีการแข่งขันในตลาดโลกซึ่งก็มีเป้าหมายการพัฒนานะคะในช่วงปี2567 ถึง2,571ปีละ1,000อะขอภัย10,000รายนะคะรวมทั้งสิ้น5ปีก็50,000รายด้วยกันในส่วนของทกสพร้อมสนับสนุนเงินทุนนะฮะแล้วก็เงื่อนไขพิเศษในการต่อยอดธุรกิจผ่านสินเชื่อ BCG model วงเงินเนี่ยรวมทั้งสิ้น 3 5ล้านบาทนะคะประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพสินเชื่อเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะสินเชื่อสีเขียวและสินเชื่อแทนคุณด้านนายพิรพันธ์บอกว่ากรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็สร้างนะคะในส่วนของอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาทดแทนเกษตรกร,รกที่สูงอายุเพื่อจะรับมือสังคมสูงวัยของประเทศมาตั้งแต่ปี2557 ถ้านับมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนาแล้วกว่า27,000รายด้วยกันซึ่งความร่วมมือครั้งนี้กลมส่งเสริมการ,กรเกษตร ก็จะมีการคัดเลือกอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เคยผ่านการอบรมกับกรมแล้วก็มีศักยภาพนะคะและตอบโจทย์การเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่การผลิตอื่นๆเพื่อที่จะให้ทกสเนี่ยพิจารณานะคะแล้วก็สนับสนุนเงินทุนในการต่อย,ยอดธุรกิจแนะนำแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การลงทุนแบบมืออาชีพเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ทางการ,กรเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ